เฉพาะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวแต่นายกต้องออกคําสั่งสมฉบับรัวๆเลยเพราะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันจริงหรือมันหลอกมันจริงหรือมันละครเขาบอกว่ามีเป็นผู้มีบารมีสั่งยาศึกสั่งจบศึกคําสั่งเด้งฟ้าผ่าเนี่ยสองคนนี้เขารู้ก่อนหน้านี้ไหมหลังจากเหตุการณ์นี้ไปช่วยราชการ60วันถ้าไม่มีอะไรก็กลับมาคนส่วนใหญ่ที่ย้ายไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยได้กลับมานอกจากมีบิ๊กโจ๊กคนเดียวนี่แหละ ถ้าไม่กลับมาแล้วใครจะขึ้นแทนถ้าไม่กลับมาเนี่ยจะไปเลยด้วยเหตุผลอะไร แล้วสุดท้ายถึงแม้ว่าในกรณีที่จะมีการพูดถึงในการถแถลงข่าวว่าจะต้องยกฟ้งยกฟ้องอะไรก็ตามเซซิโร่หม่หมดก็ไม่ได้ไม่ใช่นะคะก็ไม่ใช่เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าผลการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยออกมาจะต้องมีคนผิดหรือเปล่าอันนี้สนใจมากน่าสนใจนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าประชาชนมีคําถามแล้วก็รวมถึงคนที่จับตาดูแวดวงในวงการสีกากี คำถามเยอะแยะเลยคุณนิชนันนะคะเอายกตัวอย่างสั้นๆค่ะคุณผู้ชมหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์เนี้ยเนี้ยเนี้ยเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยมันจริงหรือมันหลอกจริงหรือมันละครเออคือละครเนี่ยแล้วทาไมถึงต้องปล่อยให้มันยืดเยื้อยาวนานจนกระทั่งออกมามีตอเตากอไก่ขอไข่ทำไมไม่ทำให้มันเรียบร้อยกันก่อนหน้านี้อ่ะนี่หนึ่งนะและเหตุการณ์นี้เนี่ยคือใครที่เป็น เขาบอกว่ามีเป็นผู้มีบารมีสั่งยาศึกสั่งจบศึกอ่านี้คำถามแรกส่วนคำถามที่สองคุณผู้ชมคะคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเนี่ยอสองคนนี้เขารู้ก่อนหน้านี้ไหมเพราะว่าก่อนจะมาตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งคู่นะคะใช่ใช่แล้วรู้ก่อนหน้านี้ไหม แต่ว่วาถ้ารู้แล้วจะมาะแถลงไหมอ่านที่ฉันถามไคือมันคาถามมันเยอะไปหมดนะ่ะคุณนี่นันพอจะนึกออกไ,<ด>ไหม้าสยให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากคําสั่งออกมาว่าพี่รู้อยู่แล้วแต่บิ๊กโจ๊กไม่ใช่สัมภาษณ์แบบนั้นนี่บิ๊กโจ๊กสัมภาษณ์อีกแบบคือในยะมันมีทั้งหมดคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้คำถามก็คือว่าอาไปช่วยราชการ60วันท่านนายกก็พูดเองว่าในกรณีนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอะไรเสร็จแล้ว60วันถ้าไม่มีอะไรก็กลับมา ยังไม่ได้ขา,าดขาตแาแหน่งขาดไม่ได้ตําแหน่งเงินเดือนอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมอ่ะจะกลับมาไหมอ่ะถ้าสอบแล้วถ้ามันกลับมาไหมมันมีโอกาสกลับมาได้ไหมคนส่วนใหญ่ที่ย้ายไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยได้กลับมานอกจากมีบิ๊กโจ๊กคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวให้ดูแมวก้าชีวิตของจริงถ,ถ้าไม่กลับมาแล้วใครจะขึ้นแทน,นเนื่องจากทางบิ๊กต่อท่านต่อศักเนี่ยก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในช่วงเท่าไหร่สิงหาเนี่ย ใช่ใช่ถูก<ช>ไหมสิงหาแต่ว่าสิงหาเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันเป็นแก๊บอยู่ก็จะมีคนขึ้นแทนอันนี้คําถามเยอะแยะไปหมดแล้วสมมติในกรณีที่สอบไปแล้ว60วันเนี่ยถ้าหากก็ไม่ได้กลับมาเนี่ยสนใจขั้นเข้าไปนดน,นึงเป็นจุดหนึ่งว่าถ้าไม่กลับมาเนี่ยจะไปเลยด้วยเหตุผลอะไรถ้าจะไม่ได้กลับมาคือกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนแล้วก็สังคมให้ความสนใจแต่ว่าเราจะไม่ไปถึงตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะเอาแค่ว่าเปิดคําสั่งท่านนาย,ยกดูก่อนว่า ถ้านาย,ยกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการแถลงก็เรียเข้าไปค่ะแล้วท่านใช้คําสั่งอะไรแล้วก็ดูการให้สัมภาษณ์ของแต่ละท่านมันมีนัยยะอะไรไหมแล้วอํานาจของนายกรัฐมนตรีใน,ในการที่จะออสั่งยกย้ายหรือว่าจะให้ขาดจากตาแหน่งหรือไม่ขาดจากตาแหน่งนียมีอํานาจมากหน่อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นข้อมูลใี้คุณผู้ชมวิเคราะห์สถานการณ์ได้หลังจากนี้เป็นต้นไปถูกต้องค่ะเฉพาะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวแต่นายกต้องออกคําสั่งสามฉบับรัวๆเลยเพราะมีความ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเปิดคําสั่งกันดูในภาพรวมก่อนนะคะ,คะสามฉบับวันนี้คําสั่งนายกรัฐมนตรีมีอะไรกันบ้างคําสั่งที่106ร้ทับสเรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับที่2ค่ะฉบับที่108ร้อทับเหมือนกันเรื่องให้ข้าราชการตํารวจรักษาราชการแทนและสุดท้ายคําสั่งที่109้เทับหเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อจริงและข้อกฎหมายกรณี ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสตชสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาเป็นว่าสามคำสั่งนี้เนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยคนดูนะ,ะก็จะบอกว่านี่คือเป็นสิ่งที่โอ้โหรอคอยกันมานานแล้วกลับไปเมื่อสักครู่ก่อนนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยกันมานานแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองอก็อาจจะรอแนวทางการทำงานแบบนี้ มานานแล้วสักพักหนึ่งแทนที่จะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอยู่อย่างนี้ฝักแบ่งฝ่ายแล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสิ่งที่บิ๊กต่อพูดเนี่ยดิฉันก็มาตั้งคําถามกับตัวเองในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนค่ะอาตกลงนี่เราเสียมให้เขาขัดแย้งกันเหรอ <c oughs> นึกออกไหมคือพอบิ๊กต่อพูดแบบนี้เราก็คำถามคำถามกับสื่อมวลชนเราต้องถามตัวเองด้วยว่าการนําเสนอสื่อของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นไปอย่างที่บิ๊กต่อพูดว่ามันมีทําให้เกิดความขัดแย้งกันจริงหรือไม่คําสั่งที่หนึ่งคือท่านนายกให้้ทังคน พอบอรตอรอและรองพอบอรตอรอย้ายไปปฏิบัติสํานักนายกเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะไม่เคยมีค่ะคุณผู้ชมเคยมีแบบนี้เลยอันนี้ข้อแรกให้คนเก่าที่มีเป็นความขัดแย้งกันไปอยู่ที่อื่นก่อนใช่แล้วตั้งขึ้นมารักษาการแทนก็แน่นอนเพราะคนะเก่าทําไม่ได้ก่อนช่วงนี้แล้วสุดท้ายถึงแม้ว่าในกรณีที่จะมีการพูดถึงในการถแถลงข่าวว่าจะต้อง ยกฟงยกฟ้องอะไรก็ตามเซซิโร่ใหม่หมดก็ไม่ได้ไม่ใช่นะคะคก,ก็ไม่ใช่เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าผลการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยออกมาจะต้องมีคนผิดหรือเปล่าอันเนี้ยสนใจมากน่าสนใจนะคะ,คะอ่ะมาดูอันแรกก่อนคุณาานิชาสาระสำคัญของแต่ละฉบับกันค่ะอ่ะเริ่มต้นคําสั่งที่หนึ่งชื่อเต็มอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็มีผลก็คือ เด้งทั้งคู่ค่ะทั้งผอบอรตอรอรองผบอรตอรอนะคะก็คือบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กเข้ามาปฏิบัติราชการนะคะนอกสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างที่ท,ทราบสาเหตุเพราะว่าอะไรอันดับแรกเป็นข่าวต่อสาธารณชนต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนและหลังการแต่งตั้งผอบอรตอรอใช่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่27กันยาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่จบเลยทุกเรื่องเหตุผลนี่ยิ่งใหญ่นะใหญ่มากใหญ่ใหญ่ค่ะต่อมา ก็จะได้ผอบอตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะจริงๆแล้วพยายนหลักฐานที่เกิดขึ้นมาเห็นความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสตชกับบิ๊กโจ๊กทั้งในเรื่องของงานบริหารบุคคลค่ะทั้งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็คือคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นลามไปจนถึงการกล่าวหากันไปถึงเรื่องส่วนตัวแล้วเห็นความอิลุ่มตุ้มเป๊ะที่เกิดขึ้นในสตช ดูต่อค่ะสาระสำคัญต่อมานะคะสิ่งนี้ทำให้กระทบความเชื่อมั่นประชาชนการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้สตชจะได้ทำภารกิจหลักได้ดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและให้สตชเป็นที่พึ่งที่หวังตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญด้วยนี่คือที่มาของฉบับที่หนึ่งจึงต้องย้ายทั้งคู่ไปสำนักนายกต่อมาค่ะฉบับที่สองก็คือจะต้องให้พลตำรวจเอก กิจรับพันเพชรนะคะเป็นรองพบรตรเนี่ยมารักษาราชการแทนเหตุผลก็เนื่องจากพบรตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สืบเนื่องจากฉบับที่แล้วที่เป็นข้อสั่งการแล้วก็จะได้ให้การปฏิบัติราชการในสตอชอนั้นจะต้องมีความเรียบร้อยคล่องตัวมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์อันนี้นํามาสู่ฉบับที่2และฉบับสุดท้ายฉบับที่3ค,ค่ะสาระสาคัญของฉบับนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตรวจสอบอะไรบ้างทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไปเอาข่าวความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทาั้งในเรื่องของคดีทั้งในเรื่องของบุคลากรสตชและจะต้องรายงานต่อนายกภายใน60วันแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่แล้วเสร็จนายกสามารถใช้อำนาจในการขยายเวลาได้นะคะและที่สำคัญคณะกรรมการชุดนี้จะต้องไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่ง เขาจะต้องทํางานของเขาต่อไปอ่ะคณะกรรมการชุนีมาตรวจสอบได้แต่ไปก้าวร่วมการใช้อํานาจตรงนั้นไม่ได้แสดงว่าการเด้งทั้งสองท่านเนี่ยไปที่สํานักนายกก็จะเป็น60วันบวกบวกได้บวกบวกก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาการสอบส,อบสวนในฉบับที่3มเมื่อสักครู่นี้ว่าจะตรวจสอบใช้เวลามากน้อยแค่ไหนใช่และนายยกก็เซ็นเพิ่มได้อันดับต่อมาค่ะคณะกรรมาการชุดนี้นะคะจะมีอํานาจในการเชิญประสานขอความร่วมมือขอเอกสารขอหลักฐานจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐหรือบุคคลใดๆก็ตามที่ถูกร้องขอหลักฐานมาเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือโดยถือเป็นลำดับความสําคัญเร่งด่วนที่สุดด้วยต้องเร็วดึงเวลาไม่ได้และคณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการเหล่านี้นะคะก็จะได้รับเบียบประชุมด้วยตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนี่ก็ต้องไม่กางระเบียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือหน้าตาสามท่านออกมากับฉบับสุดท้ายท่านประหลัดชิง นะคะอดีตรประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอบอร<ช>์ดเป็นประธานบ่งประธานบอร์ดหลายๆที่ด้วยกันคุณ,คณชัดชัยพรมเลิศนะคะอันดับต่อมาค่ะอดีตรองอัยการสูงสุดค่ะคุณชาติพงษ์จีรพันธ์แล้วก็อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกวินยทองสองไม่ใหญ่คณะไม่ใหญ่คณะแค่นี้เลย3ท่านนะคะซึ่ง เป็นคณะเดิมที่เคยตรวจสอบตั้งแต่กรณีบุกจับบิ๊กโจ๊กแล้วนะคะซึ่งครั้งนั้นตรวจสอบแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่มีการถแถลงออกมาเป็นทางการนะคะพะบิ๊กโจ๊กบอกว่าคําสั่งใครที่ให้มาจับผมประชาชนก็รอเหมือนกันเพราะบิ๊กตอบบอกว่าก็ไม่ได้สั่งอาเดี๋ยวนี้อ,อ่แต่คําถามก็คือว่าตกลงทั้งสองท่านเนี่ยบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อทราบหรือเปล่าว่าสุดท้ายจะถูกย้ายไปอยู่ที่สํานักงานสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีใช่ค่ะทีนี้ ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านะได้ฟังท่านบิ๊กต่อให้สัมภาษณ์แล้วแต่มาฟังบิ๊กโจ๊กหน่อยคือท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามหลังจากที่มีคําสั่งถามว่าอ่าท่านยังไงคําสั่งออกมามีคําสั่งผมก็พร้อมปฏิบัติอเพราะผมเป็นข้าราชการถ้ามีคําสั่งผู้บังคับบัญชาผมก็ต้องไปทําตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวรอคําสั่งก่อน นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมาแบบนี้ผมก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นคำสั่งนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้ไปอยู่สํานักนายกกกอออออันนนนะนกกนน<า>ีี้้้้ปปปรรรรรระะะเเเเดด็็แแลลวาาา่่่่คููหืตททพบทานนายกรัฐมนตรีเนี่ยรู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วว่าตัวเองอจ,จะถูกย้ายถ้าให้เดาประาชาชนดิฉันว่าไม่รู้ถ้ารู้จะมานั่งตั้งโต๊ะแถลง <laughs> ทำไมค,คุณนิจันนันพูดถูกนะา โอบเอวโอบเอวแบบดึงเข้ามานี่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็คือก็บอกว่าอ่ะจะสั่งไปสามวันไปทําให้เรียบร้อยเนี่ยอย่าให้มีเรื่องของความขัดแยง้งเป็นสุภาพสุภาพบุรุษเนาะตำรวจทําหน้าที่รับใช้ประชาชนไปจัดการเคลียร์ซะอยเงี้ยได้ไหมซึ่งแล้วก็ถูกเด้งหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จแต่จะเป็นไมได้เพราะว่าฟีดแบ็หลังแถลงแล้วเนี่ย ก็<ม>อาจจะไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไม่ค่อยดีฉันมีคาถามเยอะคุณววลัินีจริงคือร,รู้สึกว่าจะจบด้ดื้อด้วยการที่ไม่ต้องไปว่าใครผิดใครถูกมาเซตซีโร่กันใหม่สยบรอยรล้าในสตชก็จริงค่ะแต่คําถามที่ประชาชนต้องตั้งคำถามกลับไปก็คือแล้วการถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดล่ะวิกโจเองก็เคยบอกว่าเรื่องลักษณะนี้มีอีกเยอะเลยถ้าเปิดเมื่อไหร่นะตายทั้งสตช ดิฉันก็รอดูตรงนี้กจจคนก็รอคนก็รอใช่มันจะ,<ล>ะจบแล้วสุด<ป>ท้ายพอจับมือกันแถลงข่าวแล้วก็ต้องไม่เปิดเหรอก็จบไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้งไงคุณนิชนันเดยวถ้าเราพูดไปเดี๋ยวหาว่าสื่อเนี่ยเ,ออเสีย้ยมหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบิกโจ๊กเป็นแมวเก้าชีวิตค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เคยถูกย้ายก่อนหน้านี้ ย้ายครั้งนี้บิกโจ๊กบอกเป็นครั้งที่สองใช่ค่ะก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็คือคําสั่งย้ายก็ย้ายย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ก็เคยถูกย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นหลายๆคนก็คิดว่าจะไม่สามารถกลับมาที่สตชได้อีกแล้วใช่ค่ะแต่ก็กลับมาได้ครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะสรุปย่อๆแบบนี้ก็แล้วกันคะ่ะ9เมษายน62ยุคนั้นนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะใช้คําสั่งนายกนะคะย้ายบิกโจ๊กขาดจากตําแหน่งในสตชเลยนะ ตอนนั้นคือขาดด้วยนะขาดเลยกลายเป็นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะอ่าฮะแล้วคิดดูว่ากลับไปเป็นปัจจุบันเป็นรองผบตรคิดดูแค่นั้นหรว่าแค่นั้นได้แค่นั้นแล้วมัเป็นอะไรไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีช่วนันบีโจก็จะใส่สูตรนะคะแต่ไม่ค่อยได้เห็นท่านมากพอมีคําสั่งนี้มาพูดท่านก็ไปบ่งไปบวชอะไรของท่านไปแล้วก็โลโรไฟล์ไปเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้จบง่ายนะคะการใช้คําสั่งเนี่ย 22กันยายน63บิ๊กโจ๊กเองยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ค่ะไปที่ศาลปกครองว่าออกคําสั่งยกย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าศาลตีตกไม่รับคําร้องนะคะส่วนปี2564สุดท้ายพลตํารวจเอกสุรเชษได้กลับเข้ารับราชการตารวจที่สานักงานตารวจแห่งชาติทำแบก็กพอคัมแบ็กปุบก็มีผลงานเด่นๆสักพักหนึ่งจากนั้นก็ขึ้นลายเป็นตกเก่งขึ้นผบตรซึ่งปัจจุบันเป็นรองพบตรอาวุโสลำดับแรกนะคะ ทีนี้มาดูอำนาจนายกรัฐมนตรีในการคำสั่งในการเซ็นคำสั่งย้ายต่างๆมีการ<ด>ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีไว้มากน้อยแค่ไหนทีนี้พอคุณผู้ชมเห็นตัวนี้แล้วจะพอจะคาดเดาได้ว่าตกลงสถานการณ์<ม>การสั่งย้ายที่ขาดไม่ขาดเนี่ยเป็นเพราะอะไรออระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2534มาตรา11วงเล็บ4ให้นายกมีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการหรือสังกัดต่างๆเนี่ยกระทรวงทะบวงกลมมาปฏิบัติราชการสำนักนาย,ยกได้ โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ซึ่งครั้งแรกคลเอกประยุทธ์ให้ขาดเลยแต่คร<ต>ัคุณเศรษฐายัง,ยงให้คงตำแหน่งเดิมในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมให้ได้รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับและขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม เนี่ยข้อกฎหมายตรงนีน้น่าสนใจเหมือนกันนะ,ะมันไม่สูงกว่าเดิมเนี่ยไม่สูงกว่าเดิมนะคะอ,อีกมาตราหนึ่งค่ะพระบรตํารวจแห่งชาติปี2565มาตรา93ค่ะการโอนย้ายข้าราชการตํารวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทําได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจขีดเส้นตตยและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการรับโอนผู้นั้นโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติในกรณีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยของปัจจุบันเนี่ยเอา,เอา,เอาค,คุณเศรษฐาเนี่ยนะทั้งสองท่านเนี่ยถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการสั่งย้ายแบบไม่ขาดแต่ถ้าเป็นการสั่งย้ายขาดก็จะต้องได้รับความสมัครใจแต่แต่แต่ในกรณีที่พลเอกประยุทธ์ในคราวนั้นพลเอกสุรเชษฐ์หักพันไม่ได้สมัครใจแต่ก็ถูกย้ายอยู่ดีถูกย้ายอยู่ดีและร้องไปศาลปัดตกด้วยอ่ะมาส,สรุปสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมมาดูผังนี้ จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ4ท่านนี้เนี่ยตอนที่ก่อนที่บิ๊กต่อจะขึ้นมาเป็นผอบอตรเนี่ยสท่านนี้คือโผตัวเต็ง<ช>ของผอบอตรก่อนที่จะมีการให้บิ๊กต่อขึ้นมาเป็นตอนนั้นเนี่ยคนที่อาวุโสโน้อยที่สุดคือบิ๊กต่อนะใช่ค่ะส่วนคนอาวุโสโท,ที่สุดบ <Big S 1> ิ๊ก <Big S 1> รอยบิ๊กรอยอีกขั้นบิ๊ก <ไป S 1> รอยแต่มาปัจจุบันนี้บิ๊กรอยท่านกเกษียณเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยที่ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาให้ทางบิ๊กต่ายคุณกิจรัตเนี่ยท่านผอบอตรอออขออภัย ท่านรองพอบตรกิจรัฐเนี่ยขึ้นมาเป็นรักษาการแทนก็ถือว่าเป็นลำดับที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะท่านนี้ท่านนี้ถูกสั่งเด้งเหลือแค่ท่านนั้นใช่นะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะรอดูว่าพ้น60วันผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ